สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ข้ามาหลักชมนุ่มเซกคนตายนี่นะครับก็คลิปนี้กับนุ่มเซกก็จะมาแรงเรื่องสรรพคุณของยาลิ้นงูช่วยรักษาฟีได้ครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเตรียมต้นยาลิ้นงูนะครับมาล้างน้ำให้สะอาดครับก็สมุนไพรทุกอย่างครับก่อนที่ว่ามาใช้ได้เป็นตัวยานะครับก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดนะครับก็วิธีนี้นะครับผมจะบอกวิธีการเอามารักษาฟีโดยการเอายาลิ้นงูนะครับมาตำนะครับว่าเป็นเพื่อนนะครับเด็ดไส้กอกเลยนะครับเด็ดไส้กอกก็เด็ดได้เต็มเลยนะครับไส้เต็มกอกก็ว่าเล่มันมากนะครับถือว่าพ่อตำก็ได้ทีเดียวแล้วครับให้เป็นเพื่อนนะครับแต่ไม่ละเอียดเลยนะครับแต่ไม่ละเอียดคนตายแล้วว่าแต่ไม่เนียนนั่นแหละครับก็วิธีการที่ว่ายาลิ้นงูมาตำแล้วปอกซาฟีนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยในการรักษาฟีได้อีกวิธีหนึ่งนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับเอาต้นยาลิ้นงูนะครับต้นยาลิ้นงูไปต้มครับเหลวหน้าต้มมาหลังเทเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาบอกวิธีการทำเพื่อปอกรักษาแพ้ฟีครับนี่ครับให้เพื่อนๆเล่นะครับเดี๋ยวเล่จะจัดอินนะครับเล่จัดเย็นเล่กับเป็นไงครับนี่เลยครับต้นยาหรืองูที่ผมทำเพื่อปอกรักษาฟีนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับเป็นฟีนะครับเห็นต้นยาหรืองูนะครับลองมาตำเล่ครับลองมาปอกรักษาเล่ผมมีเก็ดเข้ารู้สักทีแล้วนะครับว่าต้นยาลิ้นงูนะครับก็ใช่แก้ไขมาเรียได้ครับแก้ไขมาเรียโดยการเอาไปต้มครับใส่ต้นยาลิ้นงูนึ่งกับมือนะครับนึ่งกับมือต้มน้ำพ่อท่วมแล้วไปกินรักษาแก้ไขมาเรียครับก็นุ่มเส้นนะครับก็ย้ำนะครับว่าการได้ว่าเจ้าสมุนไพรไปจ่ายหรือไปรักษานะครับก็ควรศึกษาคณะการกินวิธีการจ่ายให้ถูกต้องด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมเอาสรรพคุณของต้นยาลิ้นงูมาเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนๆครับหากเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนุ่มเซกคนตานี้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะเอาสรรพคุณสมุนไพรอะไรนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับก็ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ